กฎจราจรก็ต้องเคารพต้องทำตามนะคะขี่ย้อนสอนก็ไม่ควรทางม้าลายก็ต้องระวังเอาอีกแล้วเนี่ยเหตุการณ์ซ้ำซากจริงๆค่ะมีคนเดินข้ามถนนบนทางม้าลายโดนพี่มอเตอร์ไซค์ที่แซงเลนขวาแล้วก็ขี่ย้อนสอนชนเข้าให้นะคะดูเหตุการณ์นี้กันค่ะเนี่ยค่ะขอบคุณภาพจากเพจควายหลุดถนนด้วยนะคะหลุดมังจริงค่ะเนี่ยมาได้ไงคะเนี่ยกล้องหน้ารถบันทึกภาพค่ะผู้หญิงเขาก็กำลังเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายนะคะเดินผ่านรถคันติดกล้องไปครึ่งทางแล้วหลักกำลังจะข้ามไปอีกฝั่งจังหวะนั้นพี่วินมอเตอร์ไซค์ขี่แซงขวาย้อนสอนขึ้นมาชนเข้าอย่างจังเลยค่ะเนี่ยค่ะยังไงคะเนี่ยผู้หญิงเขาก็กระเด็นล้มกลางถนนเลยพี่มอเตอร์ไซค์ก็ล้มเช่นเดียวกันคลิปนี้ค่ะเพจควายหลุดถนนเขาโพสต์แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้ชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ตำหนิสิคะรออะไรเนาะวินมอเตอร์ไซค์ที่ชนคนล่ะค่ะขี่แซงขวาและยังย้อนสอนมาอีกแล้วก็ตรงทางม้าลายก็ไม่ชะลออีกสงสารพี่ผู้หญิงที่โดนชนมากๆข้ามทางม้าลายแท้ๆชีวิตยังไม่ปลอดภัยเลยนะคะหลายคนบอกว่าทุกวันนี้ข้ามทางม้าลายนี่เอาจริงนะไม่ปลอดภัยจริงๆไม่สามารถการันตีได้เลยนะคะว่าเราจะไม่มีรถมาชนเอาจริงๆแล้วต้องช่วยเหลือตัวเองนะทางม้าลายก็ต้องมองซ้ายมองขวาดีๆนะคะต้องเอาให้ชัวร์ว่าไม่มีรถจริงๆด้วยอีกต่างหากใช่ค่อยๆค่อยๆข้ามไปเพราะว่าบ้านเรายังไม่เหมือนเมืองนอกเนาะที่ทางม้าลายเขาจอดอ่ะเขาจอดโดยจะมีคนหรือไม่มีคนเขาก็จอดอะไรแบบนี้ให้คนข้ามไปแล้วก็ไม่มาจอดทับอ่ะเห็นไหมหลายคันก็จอดทับเส้นทางม้าลายกันแบบนี้นะอันนี้อาจจะต้องปรับปรุงอ่ะเรื่องของวินัยในการใช้รถใช้ถนนอ่ะจิตสำนึกด้วยนะต้องปลูกจิตสำนึกจริงๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8